ช่องนนท์นี่แต่คอมแล้วนะคะอ้าวไม่เห็นเราใช่ไหมเราอยู่ตรงไหนเราเป็นคนถือกล้องอยู่นั่นแหละค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเปิดกลุ่มชั้นวางสกูชี่นะคะหรือว่ารีวิวชั้นวางสกูชี่คอลเลกชันนั่นเองค่ะเราไปดูดีกว่าค่ะว่าเราเก็บสกูชี่ยังไงหรือว่ามีคนอยากให้รีวิวเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก็ถือโอกาสรีวิวสกูชี่ไปด้วยแล้วกันไปด้วยกันเลยค่ะก็ชั้นวางไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะมีตรงนี้แล้วก็มีในลิ้นชักนะคะที่ทำเป็นมินิสกูชี่คอลเลกชันนะคะแล้วก็จะมีเป็นของขายตรงนู้นนะคะก็เรามาเริ่มดูกันจากตรงนี้ก่อนละกันนี่เลยจริงๆบางชิ้นมันก็ถือว่ามีเดียมอยู่แหละก็ไม่ใช่มินิแล้วแหละเนี่ยใครอยากดูว่ามีอะไรบ้างก็ไปดูกันได้นะคะคลิปมินิสกูชี่คอลเลกชันมันลึกมากเลยนะจะบอกเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะคะเริ่มจากอันนี้เห็นกล่องพัสดุใช่ไหมเดี๋ยวเป็นกล่องสุ่มสกูชี่500บาทนะคะใครสนใจก็ลองทักมาสั่งได้นะคะสกูชี่ที่อยู่ในกล่องนี้ก็จะเป็นพวกแบบของใหญ่ๆของแท้มาเลยนะคะกล่องนี้เราซื้อมาจากเบเกอร์บางนาบางชิ้นก็จะใส่เป็นแพ็กเกจใสหรือว่าใส่ถุงซิปเอาไว้นะคะเพราะว่าป้องกันแพ็กเกจยันนะคะกับมือเรานะดูลึกแค่ไหนทำใจเธอดูข้างล่างแบบมีออริเกอร์นี่คอล่าต่อไปก็จะมีตรงนี้นะคะเห็นใช่ไหมว่าสงสัยเอ๊ะกล่องอะไรอันนี้จะเป็นกล่องใส่แพ็กเกจนะคะเป็นมาคิดแล้วก็เอาออกมาเล่นแล้วก็แกะแพ็กเกจออกแล้วก็ใส่ถุงซิปนะคะก็เลยเป็นกล่องใส่แพ็กเกจทั้งหมดนะเริ่มด้วยที่ชั้นแรกนะคะก็จะเป็นพวกของกล่องแบบนี้นะคะนี่เป็นกล่องทั้งหมดเลยเป็นพวกกล่องนะคะบางทีฝุ่นเกาะแล้วนะคือแบบโอ้ my god มากไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีฝุ่นเนี่ยคือแบบฝุ่นเยอะมากทุกคนก็คือไม่ค่อยได้จับชั้นนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในกล่องก็เลยไม่ได้แกะเล่นนะมาดูกันที่ชั้นนี้นะคะเป็นชั้นที่2นะคะก็จะมีเป็นพวกของแร่นะคะเป็นของที่อยู่ในกล่องนะคะเป็นพวกของแร่ๆนะแบบอย่างเงี้ย Peach Eye Blue Mini Peach Baby Bear ของแท้ Mini Royal Soft แล้วก็จะมีพวกของกล่องมาเพิ่มเนาะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ใส่กล่องไว้มีเค้ก Eye Bloom ด้วยนะแล้วก็มี Peach Eye Blue มีนี่มีพีรุ่นเก่าเป็นนี่เลยซูเปอร์จัมโบ้เมลอนนะคะมี2ชิ้นก็เลยแบบโอ้โหวางเต็มชั้นเลยจ้าฮัลโหลด้วยนะถามว่าอันนี้ไม่มีแพ็กเกจหรอมีค่ะแต่ว่าอยู่ในกล่องนี้เห็นไหมเห็นเลยอ่ะแพ็กเกจของอันนี้นี่แหละดูกันที่ลิ้นชักนะคะลิ้นชักก็จะมีชั้นนี้นะคะขอบอกเลยว่าเป็นสกูชี่สุดเลิฟนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นที่แบบสกูชี่แบบแพ็กเกจไม่ค่อยยับมากหรือว่าจะเป็นสกูชี่ที่แบบชอบบีบก็จะอยู่ในชั้นนี้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ไว้ในกล่องคือมันจะหาไม่เจอไงนั่นแหละก็แบบอย่างเงี้ยยัมมี่แบร์น่ารักน่ารักจริงๆชิ้นเนี้ยถ้าปล่อยมีใครสนใจไหมแบร์มากนี่มีเมลอนด้วยเมลอนทวาชอบมากพวกเนี้ยแอบเจอของแรจ้าขนนมไอ้บลูนี่สีดำนะคะไอ้บลูตัวนี้ชอบมากใหม่มากโอเคจบไปต่อไปเรามาดูอีกชั้นกันตัวที่ใหญ่ๆนะคะก็จะมีเป็นวาวันนี่นะคุมาตังเอกมีเป็นเบบี้ก็ชั้นท้ายค่ะชั้นนี้คือแบบโล่งมากเดี๋ยวจะหาอะไรมาใส่เพิ่มนะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำชั้นวางสกูชี่คอลเลกชันนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนชั้นวางนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตรีวิวให้ดูกันอีกเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์ subscribe ใต้คลิปนี้เลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเมนแรกหรือว่าคลิปใหม่ๆนั่นเองนะคะ